เมื่อกี้ฟังเพิ่มเติมนะยังไงบ้างน้อง48 48 3เสียงเลยก็ยกรับคำตัดสินครับตัดสินนะคิดว่าลูกไหนที่เรามองว่าเราน่าชนะก็เราเป็นตัวเดินเปิดเกมตลอดแล้วก็คือเราจับได้เปรียบขึ้นบนแล้วก็ตีได้ด้วยตอนนี้เนี่ย135ทำได้ไหมก็ทำได้เขาบอกอยากมีไฟ135พร้อมไหมถ้ามีโอกาสก็ได้หมดเลยครับแล้วแต่นายวัวแล้วแต่ผมจะถ้ามีโอกาสนะอันนี้136ใช่ไหมเขาบอกว่าเราใหญ่ถ้าเขาไม่ถอยจะเสียเปรียบเราก็ไม่ผมน้ำหนักผมก็ยังทำได้อยู่130ก็ถือว่าถ้ามีโอกาสนะแล้ววันนี้เนี่ยเรามองว่าเราเดินก่อนจะชูเสมอเนี่ยมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์น้องก็มั่นใจครับเพราะเราคิดว่าเราเป็นคนเดินเปิดเกมตลอดทั้ง5ยกมาแล้ววันนี้เนี่ยก่อนจะทูมือเนี่ยฉีดไหมก็มีครับเยอะเลยเยอะไหมบอกเป็นแสนนะพี่โจ้ครับพี่โจ้ไงบ้างพี่ก่อนชูมือเมื่อกี้ก็ผมมั่นใจนะเพราะว่าเท่าที่ผมอยู่บนล็อกมาเนี่ยมวยลักษณะเนี่ยส่วนมากเขาจะให้มวยเปิดเกมแล้วเราเปิดเกมเนี่ยไม่ใช่เราทำไม่ได้เราทำได้เพียงแต่วันนี้ตัวคนจะไม่ค่อยเราให้เราตีเท่าไหร่นั่นเองถ้าปล่อยเราตีให้เราทำมากกว่านี้ผมว่าตีขาดเลยนะครับเพียงแต่ว่าพอกรรมการจบเราจะล็อกเราจะหมุนตีนะกรรมการเขากดก่อนเขากดก่อนทำให้สีไม่ล้อมบนล็อกเนี่ยย้อนกลับมาจ่อแดงเสื้อในวันนี้จ่อแดงนะครับแต่ว่าผมดูว่าเด็กผมได้เปรียบผมดูว่าได้เปรียบหน้าเป็นตัวชนะเปิดเกมตลอดยกสุดท้ายที่น้องโดนเตะลูกนี้นะครับที่ทำให้เกมชกคนนี้ออกมาเสมอใช่ครับผมคิดว่าถ้าไม่มีลูกสุดท้ายที่เตะจะจอมล้มเนี่ยผมว่าน่าจะชนะใช่ไหมน่าจะเป็นตัวชนะน่าจะเป็นตัวเป็นค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าผมว่าเด็กเขาต่อยถูกตลาดถูกเกมนะครับเพราะว่าทุกวันนี้มวยเนี่ยก็อยากให้ชกสนุกอยู่แล้วเราพยายามชกสนุกไม่อยากจะไม่จำเป็นจะไม่ให้เด็กเต้นอยู่แล้วเพราะในหัวโค้ชเขาก็สั่งมามวยเราทำได้ต้องทำให้เต็มที่ถ้าแพ้หมดแรงไม่มีนะครับต้องถามนิดนึงตอนที่โดนเตะล้มตอนนั้นเนี่ยใจหายไหมก็ไม่ครับคิดว่าเราเป็นคนเดินเปิดเกมทำมาตลอดครับเชื่อทำมาตลอดครับก็เราเข้าอะไรเข้าวงในอะไรเราก็ได้เปรียบเขาด้วยครับกระชับหนึ่งในหัวเลยหัวกระชับหนึ่งก็นายบอกให้เดินให้เต็มที่ครับก็ทำโอ้สตาร์ของไข่เราทำได้จะมีโอกาสที่จะเจอกันไหมครับที่จะก็โอเคครับก็พร้อมครับก็แล้วแต่นายหัวแล้วก็โปรโมเตอร์เลยครับถ้าเกิดไม่กี่คู่นะมีโอกาสเพิ่มใหม่ได้ครับมากโอเคฝากแฟนคลับนะก็วันนี้ขอโทษนายหัวขอโทษทีมงานกำลังใจทุกคนด้วยครับก็วันนี้ทำได้แค่เสมอครับก็ยอมรับคำตัดสินครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณ